พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเคารพคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่รับคำร้องวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีและให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลมีคำวินิจฉัยโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแทนผู้ชุมนุม2กลุ่มประกาศยุติการชุมนุมคืนนี้แต่เรียกร้องไม่เอาพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขเอเปกถอดบทเรียนสู้โควิดและหาทางร่วมมือรับเหตุฉุกเฉินทางสุขภาพในอนาคตพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองสาขาหลายแห่งกำลังเผชิญปัญหาน้ำท่วมขังริมสองฝั่งแม่น้ำน้อยในอำเภอเสนาชาวบ้านประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติพุธที่24สิงหาคมนะครับวันนี้เป็นวันที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายุติการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเคารพการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญที่รับคำร้องและมีมติดังกล่าวนะครับโดยจะยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและช่วงนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็จะปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแทนส่วนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็ยังคาดหวังให้พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจลาออกคืนอำนาจให้ประชาชนคุณทัพปณีอาศีชัยรายงานครับมติเอกฉันท์ของศาลรัฐธรรมนูญที่รับคำร้องของส.ส.ฝ่ายค้านในการพิจารณาวินิจฉัยว่าวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4ซึ่งต้องไม่เกิน8ปีหรือไม่นะคะซึ่งให้ผู้ถูกร้องคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นได้ชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน15วันและยังมีมติ5ต่อ4เสียงในการที่มีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยซึ่งให้เริ่มตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2565ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้ปรากฏตัวกับสื่อมวลชนภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องตามที่ส.ส.ฝ่ายค้านยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4ที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกิน8ปีและมีมติ5ต่อ4เสียงมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์ยุติการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยซึ่งวันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เช้ามีการประชุมคอนเฟอเรนซ์เพียงหนึ่งงานก่อนศาลจะสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลา 13 นาฬิกาซึ่งให้มีผลตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2565นายอนุชาบูรพไชยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์เคารพผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญทุกประการโดยจะหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยโดยจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่อไปตามปกติและระหว่างนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะรัฐมนตรีโดยไม่ได้มีผลกระทบอย่างใดต่อการบริหารประเทศและการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือการดำเนินนโยบายอื่นๆของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังขอให้ประชาชนเคารพในผลการพิจารณาของศาลและหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของศาลเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เชื่อมั่นในกฎหมายและหลักนิติธรรมของบ้านเมืองซึ่งเป็นกลไกสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมและช่วยให้ประเทศชาติสงบสุขขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้พูดคุยกับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรแล้วไม่มีใครกังวลกับคำสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งพลเอกประวิตรก็ต้องปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีโดยอัตโนมัติและมีอำนาจเต็มในการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการเหล่าทัพรวมถึงในทฤษฎีสามารถทำได้ทั้งยุบสภาและปรับคณะรัฐมนตรีแต่ในทางปฏิบัติทำได้ยากเพราะต้องหารือร่วมกับหลายฝ่ายไม่ได้ทำเพียงคนเดียวซึ่งต้องสอบถามคนอื่นด้วยรวมถึงพลเอกประวิตรยังจะเป็นผู้รับสนองกฎหมายเลือกตั้งทั้งสองฉบับได้แต่ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาทูลเกล้าซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะรับสนองพระบรมราชโองการได้เมื่อกกต.ได้ตอบมาว่าไม่ติดใจอะไรมันก็เป็นกรณีที่จะต้องนำขึ้นทูลเกล้าพอส่งมาถึงรัฐบาลรัฐบาลต้องเก็บไว้อีก5วันอันนี้เป็นภาคบังคับรีบทูลเกล้าถวายก่อน5วันไม่ได้เพื่อมีใครจะร้องศาลรัฐธรรมนูญพอครบ5วันแล้วก็สามารถทูลเกล้าได้มั
นหมายความว่าถ้าลุงป้อมยังรักษาการตรงนี้อยู่ลุงป้อมก็สามารถนำขึ้นทูลเกล้าได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งไม่แปลกและเป็นผู้ลงนามรับสนองก็ได้เช่นกันเหมือนผมก็เคยลงนามรับสนองในกฎหมายหลายฉบับนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังสามารถใช้บ้านพักรถประจำตำแหน่งและใช้ห้องทำงานในตึกไทยคู่ฟ้าได้เหมือนเดิมและยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ยังไม่มีคำวินิจฉัยให้สิ้นสุดตำแหน่งและพลเอกประยุทธ์ก็ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ยังปฏิบัติงานได้เช่นเดิมเช่นเดียวกับรัฐมนตรีคนอื่นขณะที่พลเอกประวิตรแจ้งแล้วว่าจะไม่ขึ้นไปทำงานที่ห้องทำงานของพลเอกประยุทธ์ที่ตึกไทยคู่ฟ้าส่วนกำหนดการของพลเอกประยุทธ์ที่จะไปเป็นประธานในพิธีบรรจุอัฐิของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในวันที่26สิงหาคมที่จังหวัดสงขลามอบหมายให้นายวิษณุไปแทนและฝ่ายกฎหมายก็ได้เตรียมการสำหรับการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันด้วยผมได้ทราบว่าทีมกฎหมายท่านนายกพลตรีวีระเขาได้เตรียมการของเขาอยู่แล้วได้ยินว่าฝ่ายกฎหมายเขาจะตอบไปเร็วกว่านั้นอยู่แล้วท่านนายกฝากให้อาจารย์ทำอะไรไหมคะผมไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าพลตรีวีระซึ่งเป็นหัวหน้าทีมกฎหมายของท่านเนี่ยปกติก็คุ้นกันอยู่แล้วสำหรับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ได้รับคำชื่นชมจากนายแพทย์ชนน่านสีแก้วผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพราะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีความสำคัญต่อชาติบ้านเมืองคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับบ้านเมืองแสดงว่าศาลรับในสิ่งที่มีข้อสงสัยตามที่พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องซึ่งยืนยันว่าวาระของนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา158ครบ8ปีเมื่อเที่ยงคืนของวันที่23สิงหาคมจึงถือว่าพ้นตำแหน่งไปแล้วและเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ควรประกาศลาออกเพื่อเข้าสู่การสรรหาเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาควรประกาศลาออกเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการสรรหาและเลือกนายกรัฐมนตรีตามกฎบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญได้โดยเร็วเราก็จะได้มีนายกคนใหม่มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่นั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยจะชื่นชอบและให้กำลังใจและช่วยกันผลักดันในประเด็นนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลก็คาดหวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาในการวินิจฉัยโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองและเดินหน้าไปสู่การคืนอำนาจให้กับประชาชนผมกังวลครับกังวลในเรื่องของสุญญากาศของการบริหารตอนนี้พี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนแล้วก็ต้องการภาวะผู้นำที่เข้มแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่สุโขทัยหรือพิษณุโลกไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ซับซ้อนตอนนี้เราต้องการผู้นำเราต้องการนายกรัฐมนตรีที่ฉับไวกระฉับกระเฉงแล้วก็ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์นะครับแต่ว่าการที่เป็นการรับคำร้องแล้วก็มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันก็คล้ายๆกับการพายเรือวนอยู่ในอ่างของระบอบประยุทธ์ซึ่งมันไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศนี้อย่างใดสำหรับการพิจารณารับคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ถือเป็นกระบวนการที่รวดเร็วรวมถึงคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์ยุติการปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นการชั่วคราวซึ่งคาดว่าศาลจะใช้เวลาในการพิจารณาวินิจฉัยประมาณ1เดือนหลังให้เวลาพลเอกประยุทธ์ชี้แจง15วันโดยมติ5ต่อ4เสียงที่ให้พลเอกประยุทธ์ยุติปฏิบัติหน้าที่มาจากเสียงของตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบด้วยนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์นายทวีเกียรติมีนคณิตนายจิรนิติหวานนท์นายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ส่วน4เสียงที่ไม่เห็นด้วยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยนายวรวิทย์กังสสิเทียมประธานศาลรัฐธรรมนูญนายอุดมสิทธิวิรัตธรรมนายบรรจงศักดิ์วงปราดนายปัญญาอุชาชนซึ่งนับจากนี้ต้องรอฟังคำวินิจฉัยว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นว่าวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของนายกรัฐมนตรีเริ่มนับตั้งแต่เมื่อใดทัพนิยศรีชัยข่าวสามมิติรายงานส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ใช้ชื่อว่าราษฎรไล่ตู่ก็ยุติการชุมนุมไปตั้งแต่2ทุ่มที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ร่วมทำกิจกรรมปาสีแสดงสัญลักษณ์ไม่เอาพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งจะมาเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีรวมทั้งรัฐบาลที่จะมาจากการทำรัฐประหารนะครับโดยเรียกร้องให้สรรหาผู้ที่จะมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมแทนนะครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ5ต่อ4ให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีกลุ่มมวลชนอิสระที่ใช้ชื่อว่าราษฎรไล่ตู่ก็รวมตัวจัดกิจกรรมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนจะเคลื่อนไปที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา 17:00 น.กลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางถึงบริเวณหน้าทำเนียบมีมวลชนอิสระเดิมที่ปักหลักค้างคืนซึ่งกิจกรรมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับกลุ่มผู้ชุมนุมจัดกิจกรรมสันทนาการพร้อมกับปราศัยขณะที่บริเวณฝั่งแยกดังเลิ้งก็มีกลุ่มเสื้อแดงก้าวหน้ามาร่วมกิจกรรมด้วยโดยการจัดปราศัยบนรถแห่ระบุว่าพอใจต่อคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่
แต่ก็ไม่พอใจที่พลเอกประวิตรจะปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีซึ่งผู้ชุมนุมเรียกร้องให้สรรหานายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมครับและเมื่อเวลา 19:30 นกลุ่มราษฎรไล่ตู่ก็ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นำสีแดงใส่ถุงพลาสติกก่อนจะปาไปยังแนวของตำรวจควบคุมฝูงชนที่ประจำการอยู่บริเวณแยกพาณิชยการหนึ่งในแกนนำก็ย้ำเตือนกับผู้ชุมนุมนะครับไม่ให้ยั่วยุหรือปาสิ่งของเข้าไปด้านในเด็ดขาดจากนั้นก็ยุติการชุมนุมเวลา 20:00 นเพื่อคืนพื้นที่ให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลมวลชนบางส่วนก็รวมกันขับจักรยานยนต์ออกไปครับเจ้าหน้าที่กวาดขยะของกทม.เข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีนะครับไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับระหว่างนี้ก็เริ่มมีการประชุมระดับรัฐมนตรีในด้านต่างๆกันแล้วหนึ่งในนั้นก็คือการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขเอเปกนะครับวันนี้ผมได้คุยกับคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถึงประเด็นที่จะพูดคุยกันและความคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้ครับตั้งแต่อนุทินสวัสดีครับสวัสดีครับการประชุมเนี่ยเอเปกเฮลวีคที่กำลังจะเกิดขึ้นในเมืองไทยอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะครับจริงๆประเด็นที่จะคุยกันในวงอันนี้จริงๆเนี่ยมันคืออะไรที่หวังว่าจะให้มันออกมาในระหว่างความร่วมมือระหว่างชาติสมาชิกปีนี้เนี่ยเนื่องจากไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีสถานการณ์โควิดและช่วงนี้เราก็เพิ่งเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการมาแล้วก็ได้ต้องถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีการที่เราได้ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขเอเปกก่อนมันก็ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่านี่รัฐมนตรีสาธารณสุขนะเขายังมาเลยเราน่าจะสามารถอยู่กับโควิดได้ดีอย่าให้โควิดมาเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของเรานะครับมันก็เป็นการนำร่องถ้าการประชุมสามารถผ่านไปด้วยความราบรื่นเนี่ยผู้นำสูงสุดของแต่ละประเทศในเดือนพฤศจิกายนก็จะได้มีความสบายใจที่จะมาเพราะฉะนั้นเราก็เปิดธีมในส่วนของรัฐมนตรีสาธารณสุขเอเปกเที่ยวนี้ว่าเป็นธีม3ธีมคือ Open ครับแล้วก็ Connect ครับแล้วก็ Balance ครับก็คือเปิดโอกาสใหม่ที่จะต้องใช้ชีวิตใช้การดำรงชีพในแบบ New Normal Connect ก็คือต้องกลับมาเชื่อมต่อกันโควิดทำให้เราต่างคนต่างอยู่นะครับไม่มีการเดินทางไปไหนมาไหนสูญเสียโอกาสในระดับหนึ่งแล้วก็ Balance เราต้อง Balance ว่าเศรษฐกิจต้องเดินหน้าต่อไปโลกก็ต้องเฝ้าระวังต่ออย่าให้แบบสูญเสียดุลทางใดทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็พยายามสร้างสมดุลแล้วก็ก้าวหน้าไปพร้อมกันก็คือเป็น Open Connect Balance ซึ่งถ้าเราสามารถบูรณาการ3มิตินี้ได้เนี่ยโดยปัจจัยต่างๆมาสนับสนุนนะครับมันก็จะก่อให้เกิดการพลวัตพัฒนาการแล้วก็เดินหน้าต่อไปครับเข้าใจว่าชาติสมาชิกต่างๆรัฐมนตรีทุกคนที่เข้ามาร่วมนี่คงจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสู้กับโควิดในช่วงที่ผ่านมาของไทยเองมีอะไรที่เราจะพอเป็นตัวอย่างเป็นประสบการณ์ให้เขาได้เรียนรู้จากเราบ้างไหมฮะที่ในประชุมคราวนี้ได้รับความเชื่อมั่นและความชื่นชมจากทั้งองค์การอนามัยโลก WHO นะครับแล้วก็ผู้นำของนานาชาติว่าเราสามารถบริหารจัดการสถานการณ์โควิดได้ดีทั้งในรูปแบบของ prevention ก็คือการป้องกันและในเรื่องของ treatment ก็คือการรักษาเรามียาเรามีแพทย์นะครับมีนักระบาดวิทยามีคนที่เชี่ยวชาญมียาที่รักษาโควิดโดยตรงอย่างมากเพียงพอที่จะให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อโควิดได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยหลายประเทศไม่มีนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังเป็นประเทศที่ให้ที่ต่างชาติเนี่ยมีความชื่นชมในเรื่องของระบบประกันสุขภาพถ้าคุณกิติสังเกตก็คือโควิดผู้ป่วยโควิดทุกคนจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรายังให้การรักษาพยาบาลโดยงบประมาณของรัฐอยู่แล้วจะมันจะ cover ไปอีกนานไหมครับก็จนกว่าเรามีความมั่นใจว่าของสถานะของโรคแล้วเนี่ยผมว่าจนกว่าเป็นโรคทั่วไปโรคประจำถิ่นทั่วไปสิ่งนี้คือสิ่งที่นานาชาติเนี่ยให้ความเชื่อมั่นในประเทศไทยแล้วเอาประเทศไทยเนี่ยไปเป็นมาตรฐานใช่ไหมถ้าเกิดจะเดินหน้าประเทศต่างๆต่อไปเนี่ยควรจะมีระดับการดูแลประชาชนเหมือนประเทศไทยนะครับซึ่งตรงนี้ทาง WHO เขาก็ส่งทีมเข้ามาศึกษาแล้วก็สรุปว่าประเทศไทยเนี่ยเราสามารถที่จะไปเป็นประเทศที่ถูกอ้างอิงในการให้การในมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิดได้คราวนี้วันสุดท้ายเมื่อจบการประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขเอเปกนี่แล้วเนี่ย
เราคาดหวังอะไรจากวงประชุมอันนี้ที่เราจะสัมผัสได้หรือเห็นผลสุดวงมันก็จะมีการพัฒนาความร่วมมือต่างๆความร่วมมือนี่สำคัญมากครับเพราะว่าเวลาเรามีวิกฤตการฉุกเฉินทางด้านการสาธารณสุขเนี่ยถ้าเราได้รับความร่วมมือมีความร่วมมือเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นเฮ้ยวัคซีนนี่ต้อง for all นะไม่ใช่มาเก็บเอาไว้ก่อนนะแล้วก็ใครมีเงินมากกว่าก็ได้ก่อนอะไรเงี้ยเราก็อาจจะสร้างกรอบขึ้นมาว่าใครเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นเนี่ยเวชภัณฑ์ยูกยาอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องคิดถึงมวลหมู่สมาชิกหรือถ้าคิดไปได้คือคิดถึงทั่วโลกอย่าให้เกิดความเหลื่อมล้ำนะครับในการเข้าถึงยาโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีกำลังทางด้านการเงินที่อ่อนแอกว่านะครับเราจะมีการพูดถึงว่าเราต้องดูแลประชากรซึ่งกันและกันประเทศของยูอยู่ในเมืองไทยเนี่ยถ้าติดเชื้อไอรักษาหมดไอฉีดวัคซีนหมดไอดูแลเขาอย่างดีคนไทยก็เช่นกันถ้าไปอยู่ประเทศยูเนี่ยอย่าได้ปฏิบัติให้กับเขาเป็นพลเมืองชั้น2นะต้องให้เขาได้รับการดูแลรักษาเช่นพลเมืองทั่วไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราก็ควรจะนำมาพูดถึงเพราะว่าเราเอาประสบการณ์จากสถานการณ์โควิดเนี่ยมาวางบนโต๊ะกันแล้วบอกตอนนั้นเนี่ยพอมันเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่มันขาดไปอะไรที่มันควรจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้แล้วไม่ได้ทำเนี่ยอันนั้นก็ต้องถือว่าเราต้องเอามาเขย่าแล้วก็มาหาวิธีความร่วมมือซึ่งกันและกันได้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนของประเทศยังมีคำเตือนเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้จนถึง29สิงหาคมนะครับทำให้สถานการณ์ในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำสาขาอาจได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำล้นตลิ่งทีมข่าวสามมิติลงพื้นที่สำรวจวันนี้พบว่าจุดที่กระทบหนักสุดเวลานี้เป็นชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำน้อยในเขตเทศบาลตำบลหัวเวียงที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับชาวบ้านบอกว่าท่วมหนักและท่วมซ้ำซากทุกปีติดตามกับคุณสถาพรด่านคุณทศครับด้วยสภาพเป็นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำทำให้หลายหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลายเป็นจุดที่มีน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีไม่ว่าปีนั้นจะฝนหรือแล้งที่นี่ก็ท่วมก่อนและลดทีหลังยาวนาน 3-4 เดือนพื้นที่หมู่2ตำบลบ้านประทุ่มเป็นอีก1จุดที่เวลานี้ได้รับผลกระทบหนักหลายสิบครอบครัวบ้านจมน้ำเดี๋ยวถ้าจะออกมานี่ก็ต้องพายเรือแบบนี้พายเรืออย่างเงี้ยครับโอ้ยืนดีน้ำยังไม่นั่นครับถ้าว่าน้ำขึ้นไปโอ้โหต้องหนุนกันเลยแหละสูงกว่านี้อีกใช่ไหมครับสูงกว่านี้ไม่ได้กายสูงกว่านี้นะสูงกว่าสูงนู่นนะครึ่งหน้าต่างนี่เลยอ่ะโอ้เราลงเรือไปพร้อมกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวเวียงเจ้าของบ้านหลังนี้เธออายุ30ปีอยู่กับสามีและลูกๆอีก2คนมีเด็กเล็กๆด้วยมีลูกๆ2คนน่ะนี่เป็นพื้นบ้านชั้น2นะครับถ้าจากพื้นตรงนี้ไปไปถึงใต้ถุนบ้านประมาณสักกี่เมตรระดับน้ำตอนนี้เมตรกว่าได้ไหมลุงเมตรกว่านะเธอสะท้อนว่าคนภายนอกมักจะมองว่าคนหัวเวียงกับคนบ้านกระทุ่มใช้ชีวิตอยู่กับน้ำจนชินเพราะท่วมทุกปีแต่สำหรับเธอและอีกหลายครอบครัวนี่ไม่ใช่ความเคยชินแต่เป็นความทุกข์ที่สะสมต่อเนื่องระยะสั้นจึงหวังแค่ว่าจะมีใครหรือหน่วยงานใดบ้างที่พอจะช่วยยกบ้านของเธอให้สูงพ้นน้ำห่วงที่สุดก็คือลูกทั้งสองคนมันลำบากแล้วยิ่งมีลูกมาอีก2คนทีนี้ห่วงตกน้ำตกท่าอะไรเงี้ยพี่เพราะว่าใต้ถุนเนี่ยมันจะงัดพื้นมันก็จะเป็นช่องครับค่ะพวกสัตว์มีพิษหรืองูอะไรเงี้ยก็จะมีตะขาบมีแมงป่องครับค่ะพวกงูมีค่ะเพราะเราหนูอยากได้ให้บ้านสูงกว่านี้หน่อยครับมันจะได้แบบว่าไม่ลำบากกว่านี้พี่คืออย่างน้อยถ้ายังไม่มีโครงการอะไรมาช่วยในระยะยาวเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยอยากให้ชาวบ้านที่อยู่ริมแบบเนี้ยเข้ามาช่วยให้บ้านได้สูงกว่านี้นิดหนึ่งครับจากกราฟิกจำลองจะเห็นว่าพื้นที่2ตำบลทั้งหัวเวียงและบ้านกระทุ่มมีสภาพเป็นแอ่งกระทะเมื่อถึงฤดูฝนมวลน้ำจากเจ้าพระยาที่ระบายผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทส่วนหนึ่งจะไหลเข้ามาเติมอีกส่วนรับมาจากคลองผงเพงและลำน้ำสาขาต่างๆเมื่อประตูระบายน้ำยังเปิดระบายออกไปไม่ได้เพราะต้องรอให้ชาวนาเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กันยายนตามบันทึกข้อตกลงนั่นจึงทำให้สภาพชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำน้อยมีน้ำท่วมขังบางจุดเวลานี้ระดับสูงเกือบ2เมตรก็คือบางทีเนี่ยพออยู่ไม่ได้เนี่ยนะครับบางทีมันเต็มพิกัดสมมติยกพื้นแล้ว
แต่บางทีนอนไม่ได้เพราะน้ำมันตามขึ้นมาท่านนายกธเนศสนธิท่านก็จะนำเต็นท์มาที่ด้านนอกแม่หรือว่าพี่ๆที่นี่ก็จะขึ้นไปพักอยู่ที่นู่นนะครับทางเทศบาลก็จะดูแลให้อะไรให้ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกครับเนี่ยไปซื้อประตูมาเท่าไหร่หรือนั่นแหละประตูซื้อมาใหม่นั่นน่ะเพราะประตูนั่นไงประตูเก่ามันแตกหมดเลยครับขอให้ปีนี้น้ำไม่มากนะคุณยายขอย้ายท่วมพื้นเลยแค่นั้นแหละพอแล้วครับครับส่งกำลังใจนะครับคุณยายนะครับขอบคุณมากค่ะครับค่ะขอบคุณมากฝนที่ตกหนักทางตอนบนก่อนหน้านี้ทำให้เขื่อนเจ้าพระยายังต้องคงการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับพื้นที่หัวเวียงอำเภอเสนาจากข้อมูลของเทศบาลพบว่าทุกๆปีไม่ต้องถึงระดับ 1,500 เพราะแค่ระดับ 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ระบายจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาน้ำก็ท่วมแล้วสถาพรด่านคุณทศข่าว3มิติรายงานศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าสิ้นสุดลงหรือไม่กรณีที่เคยถูกออกให้ออกจากตำแหน่งนายกอบจสงขลาเมื่อปี2564นะครับเรื่องของรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ที่นั่นติดตามรายละเอียดพร้อมประเด็นข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นรอบวันนี้ครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติและอ่านคำวินิจฉัยกรณีความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสิ้นสุดลงหรือไม่ในวันพุธที่14กันยายนนี้เวลา 15:00 น.กรณีมาจากที่ประธานรัฐสภาส่งคำร้องขอให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์ตามที่ศาลรับคำร้องเมื่อ17พฤศจิกายนปีที่แล้วหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้นายนิพนธ์พ้นจากตำแหน่งนายกอบจสงขลาเมื่อเดือนมิถุนายน2564จากการถูกปปช.ชี้มูลอาญากรณีไม่เบิกจ่ายค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์จำนวน2คันและไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาปีงบประมาณ2558และ2559นอกจากนี้ยังมีคดีที่ปปช.นัดนายนิพนธ์รายงานตัวยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางวันที่5กันยายนนี้โฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงว่ากรรมการให้ความสำคัญคดีที่10ตำรวจโทหญิงผู้ต้องหาที่ทำร้ายอดีตทหารหญิงยศ10โทโดยเห็นว่าควรจะนำเข้าพิจารณาสอบสวนความจริงให้กระจ่างแม้ว่าตำรวจได้ดำเนินคดีแล้วส่วนคดีที่ผู้เสียหายแจ้งความที่สภ.ชะอำเพิ่มว่าถูกแฟนหนุ่มคนใหม่ของ10ตำรวจโทหญิงทำร้ายร่างกายด้วยนั้นตำรวจสอบปากคำตรวจร่างกายและพาไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วขณะผู้ที่ถูกกล่าวหาติดต่อขอมอบตัววันพรุ่งนี้อธิบดีกรมประมงเตือนผู้ที่เลี้ยงปลาเรืองแสงซึ่งผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมโดยนำยีนจากแมงกระพุนหรือดอกไม้ทะเลบางชนิดไปใส่ไว้ใน DNAเมื่อปลาถูกแสงไฟแบล็คไลท์จะเรืองแสงแปลกตาสวยงามซึ่งผู้เพาะเลี้ยงจะมีความผิดตามกฎหมายและหากมีการครอบครองให้ส่งมอบให้กรมประมงตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30พฤศจิกายนนี้นอกจากนี้การเพาะเลี้ยงดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นการปนเปื้อนทางพันธุกรรมจะได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าจากนานาชาติและอาจทำให้อุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทยมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทต่อปีได้รับผลกระทบไปด้วยพรุ่งนี้เป็นต้นไปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป3ยี่ห้อคือมาม่าไวไวและยำยำจะปรับราคาจาก6บาทเป็น7บาทตามที่กรมการค้าภายในอนุมัติให้ปรับขึ้นได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้ผลิต5รายขอปรับขึ้น2บาทแต่ไม่ได้อนุมัติตามนั้นขณะที่กรมการค้าภายในชี้แจงเหตุผลที่อนุมัติให้ปรับขึ้นเพราะชี้แจงต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนพลังงานและต้นทุนแรงงานได้ครบถ้วนส่วนอีก2ยี่ห้อคือนิชชินและซื่อสัตย์อยู่ระหว่างพิจารณาต้นทุนนี่เป็นครั้งแรกในรอบ15ปีที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้รับอนุญาตให้ขึ้นราคารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบเรือลากจูงเบียดชนต่อหม้อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลเกาะเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้โดยให้งดใช้เรือลำนั้นและประสานแขวงทางหลวงเข้าตรวจสอบความเสียหายของสะพานเร่งด่วนอีกทั้งให้ออกข้อบังคับเดินเรือเพิ่มเติมในช่วงน้ำหลากให้เรือลากพ่วงต้องมีเรือโต่งท้ายหรือดึงท้ายเพื่อช่วยควบคุมเรือที่จะลอดผ่านสะพานข้ามลำน้ำและขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยงานเทศกาลมะม่วงที่อียิปต์นะครับจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับในงานมีมะม่วงพื้นบ้านหลากหลายสายพันธุ์ทำให้กลุ่มคนรักมะม่วงทั่วอียิปต์มาร่วมงานนะครับโดยเทศกาลคราวนี้ก็จัดขึ้นที่อิสมาเอลนะครับเป็นแหล่งเพาะปลูกมะม่วงที่สำคัญของอียิปต์
มีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 200,000 ไร่3ปีที่ผ่านมาอียิปต์ส่งออกมะม่วงมากถึง 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ